ต้องการสร้างเลข3หลักมาอีกแล้วคุณครูขีดเส้นใต้ครับถ้าต้องการสร้างเลข3หลักเห็นไหมคุณครูต้องดูงานในโจทย์ข้อนั้นงานในโจทย์ข้อนั้นมีงานอะไรบ้างนะครับนะงานในโจทย์ข้อนั้นมีอะไรบ้างอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องการสร้างเลข3หลัก2หลักนะครับนะอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างง่ายๆเผื่อบางคนอาจจะไม่เข้าใจบางคนบอกงานอะไรอ่ะทุกคนเอาที่ทุกคนรู้จักเนี่ยหวยเนี่ยหวยเนี่ยนะฮะหวยเนี่ยคุณครูหวยอ่ะบางคนหวยที่หนูรู้จักเหรอใช่ครับหวยนะฮะหวยที่หนูรู้จักเนี่ยนะครับนะเลข2ตัวรางวัลเลขท้าย2ตัวเนี่ยออกได้กี่แบบครับบางคนบอกโอ้โหชอบใจเลยค่ะอาจารย์ครับมาเรียนเรื่องนี้ทั้งวันหนูยังเรียนได้เลยค่ะนะรางวัลเลขท้าย2ตัวเนี่ยออกได้กี่แบบครับแล้วก็มาดูครับรางวัลเลขท้าย2ตัวก็ต้องมีเลข2หลักใช่มั้ยฮะมีเลข2หลักถูกต้องมั้ยฮะเราก็จับเลข2หลักนี้มาคูณกันนะครับแล้วน้องก็ถามตัวเองว่าโอกาสเกิดเลขแต่ละหลักเนี่ยโอกาสเกิดได้กี่แบบใช่มั้ยฮะเนี่ยโอกาสเกิดได้กี่แบบซึ่งพวกเราน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเป็นไปได้ตั้งแต่00ใช่ไหมเป็นไปได้ตั้งแต่00จนถึงอะไรฮะ99ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดเลขหลักหน่วยหวยนะหวยนะเลข2หลักนะโอกาสเกิดเลขหลักหน่วยเป็นไปได้ตั้งแต่เลข0ถึงอะไรฮะ0ถึง9คำถาม0 1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยมีเลขกี่ตัวมีเลข10ตัวกูใส่10เลยเห็นไหมฮะต่อไปอีกหลักหนึ่งก็จะเป็น0ถึง9เหมือนกันนะครับ0ถึง9ก็มีเลข10หลักเหมือนกันนะครับก็จะมีอีก10ตัวเพราะฉะนั้นหวยของเราเนี่ยนะครับเลข2หลักเนี่ยนะฮะโอกาสเกิดเลขทั้งหมดเป็นทั้งหมด100หมายเลขครับ10คูณ10ได้100นะเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดเลข2หลักของหวยเนี่ยนะครับ00ตั้งแต่99เนี่ยโอกาสเกิดไปทั้งหมด100หมายเลขนะนี่คือการคำนวณการสร้างตัวเลขอย่างง่ายๆนะครับนี่คือหวยนะครับนะแต่วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการสร้างจำนวนครับจำนวนข้อ2เป็นการสร้างตัวเลข3หลักครับนี่หลายคนเริ่มตอบมาแล้วนะคุณครูรัตนาพรนี่คุณครูทวีศักดิ์เยี่ยมมากนะครับนะคุณครูมนทิพย์นี่ในกลุ่มคอร์สขนมหวานนี่เขาโหลดชีตกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะไม่รู้ว่ากลุ่มนี้ได้โหลดกันมาหรือเปล่านะฮะวิภาวันนี่เริ่มตอบมาแล้วเหมือนกันนะครับครูสิริพรโอเคเริ่มตอบมาแล้วพิมพ์นิพพาอ่ะมาทุกคนปกติ10คูณ10ได้ประมาณ700ถึง900ครับนะอันนั้นหวยเลยนะมาทุกคนพอเรามาถึงจุดนี้มาทุกคนลองดูครับเลข3หลักครับแต่สิ่งที่คุณครูต้องไฮไลท์เลยคืออะไรครับซึ่งแต่ละหลักไม่ซ้ำกันดูคำนี้ครับซึ่งแต่ละหลักไม่ซ้ำกันคุณครูก็ขีด3ขีดเหมือนเดิมนะขีด3ขีดเหมือนเดิมครับหลักหน่วยหลัก10หลัก100เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแล้วเราก็ถามตัวเองว่าไม่ซ้ำกันเนี่ยมันมีตัวเลขให้ใช้กี่ตัวเหมือนเดิมไหมไปนั่งนับครับกี่ตัว1 3 4 5 9มี5ตัวที่คุณครูจะเลือกใช้ได้นะครับแต่สิ่งที่คุณครูจะต้องดูนะครับสำหรับมือใหม่นะใครที่เพิ่งฝึกนะครับคุณครูต้องดูว่ามันมีเลข0หรือไม่คุณครูต้องดูว่าในโจทย์มันมีเลข0หรือไม่นะครับต้องดูทุกครั้งนะครับเพราะ0จะทำให้ข้อสอบมันงงจะทำให้ข้อสอบมันทำยากนะครับนะมันต้องคิดหลายขั้นตอนนะครับเพราะนั้นคุณครูถ้าใครเป็นมือใหม่นะครับคุณครูต้องสังเกตในโจทย์ว่าตัวเลขที่โจทย์ให้มาเนี่ยที่ต้องการใช้เนี่ยมี0มั้ยถ้ามี0จะทำให้ข้อสอบมันยุ่งนะครับนะบางคนบอกยุ่งยังไงอ่ะมันจะยุ่งยังไงครับอาจารย์ครับคุณครูครับพอมันมีเลข0เนี่ยหลัก100เนี่ยมันเป็น0ได้มั้ยครับเลข3หลักเนี่ยหลัก100มันจะเป็น0ได้มั้ยมันจะเป็นจูนจูนจูนได้มั้ยฮะไม่ได้แน่ใช่มั้ยฮะหรือไม่ก็มันจะเป็น0 1 2ไม่ได้แน่จริงมั้ยฮะเพราะนั้นเลข3หลักเนี่ยหลัก100จะเป็นเลข0ไม่ได้0 1 2มันจะกลายเป็นเลข12แทนมันจะไม่เป็นเลข3หลักนะครับเพราะฉะนั้นหลัก100มันจะเป็นเลข0ไม่ได้นะเพราะนั้นในโจทย์ข้อไหนก็ตามที่ให้คุณครูสร้างตัวเลขถ้ามีเลข0คุณครูต้องฉุดคิดนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จะมีตัวอย่างให้นะครับนะเอาข้อนี้ก่อนข้อนี้สำรวจเบื้องต้นไม่มีเลข0สบายใจได้สบายใจได้ข้อนี้มี5ตัวเลขครับและเขาบอกว่าแต่ละหลักไม่ซ้ำกัน
การทำแนวว่าไม่ซ้ำกันเนี่ยง่ายมากครับคุณครูครับเราดูว่ามีเลขกี่หลัก3หลักมี5ตัวที่ใช้ได้1 3 4 5 9แล้วมันต้องไม่ซ้ำกันสมมติคุณครูใส่หลัก100ไปแล้วใส่หลัก100ไปแล้ว5ตัวคุณครูเลือกไปตัวนึงมันต้องเลือกนะคุณครูนะมันต้องเลือกนะครับ1 3 4 5 9มันต้องเลือกนะแล้วหนูจะเลือกตัวไหนล่ะแล้วแต่ตามลำบากเลย1 3 4 5 9เอา4อ่ะ4แล้วกัน4แล้วกันเอาออกไปพอคุณครูใช้4ออกไปแล้วเนี่ยแสดงว่าตัวที่อยู่หลัก10นะคุณครูตั้งสตินะตัวที่อยู่หลัก10เนี่ยจะใช้ได้กี่หมายเลขครับก็เมื่อกี้ใช้ได้5ใช่ไหมตัวที่อยู่ในหลัก10ก็ต้องใช้ได้แค่4หมายเลขเพราะเลข4เมื่อครู่นี้ใช้ไปแล้วนะครับมันก็เหลือตัวที่ใช้ได้1 3 5 9เหลือ4ตัวเห็นไหมครับแนวการทำเรื่องการไม่ซ้ำกันเนี่ยคุณครูพยายามตัดเลขแบบนี้อันนี้พี่เตือนแล้วนะเตือนแล้วนะครับนะเตือนแล้วนะครับพยายามตัดเลขออกนะครับใช้ปุ๊บตัดใช้ปุ๊บตัดนะครับตัดออกแล้วจะได้รู้ว่าที่เหลือเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่นะครับพอต่อไปใช้หลักหน่วยครับหลักหน่วยหลักหน่วยมีเลข1 3อ้าวเมื่อกี้หลัก10คุณต้องใช้สิหลัก10คุณต้องใช้ไปตัวนึงเอาตัวไหนอ่ะ9แล้วกันนะ9แล้วกันตัดออกแสดงว่าเลขหลักหน่วยก็จะเหลือเลขแค่3ตัว1 3 5 3ตัวคำตอบว่าอะไรเป็น5คูณ4คูณ3นะครับ5คูณ4คูณ35คูณ4ได้20 20คูณ3ได้60ครับคำตอบข้อนี้คือ60จำนวนครับที่สามารถเป็นไปได้นะครับหลายคนถามว่าอาจารย์คะหนูทำแบบนี้ได้ไหมดูนะครับบางคนถามว่าหนูทำเหมือนเดิมนี่แหละค่ะอาจารย์คะทำเหมือนเดิมเลยหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยหนูไปดูที่หลักหน่วยก่อนได้ไหมไปใส่หลักหน่วยก่อนได้ไหมคำตอบคือได้ข้อนี้ได้นะครับก็ใส่หลักหน่วย5พอใช้ไปตัวหนึ่งเหลือ4พอใช้ไปตัวหนึ่งเหลือ3เห็นไหมครับสำหรับข้อนี้สามารถสลับที่กันได้นะครับคุณจะใส่ตัวไหนมากตัวไหนน้อยสลับที่กันได้ก็ได้60จำนวนเท่ากันนะครับคำตอบคือช้อยข้อที่1ครับ